าดคนแรงตอนนี้พาคุณย้อนอดีตกลับไปเจออีกนายช่างระดับตำนานเขาคือผู้สร้างรถแข่งหลายคันเป็นเบื้องหลังแชมป์เปี้ยนหลายคนและว่ากันว่ากติกา NASCAR ในยุค 70 เกือบครึ่งเล่มเกิดจากการแก้ทางการลักไก่ของเขาสโมกี้ยูนิคเฮนรี่ยูนิคลืมตาดูโลกในวันที่ 23 พฤษภาคม ปี 1923 พื้นเพครอบครัวยูนิคเป็นชาวยูเครนที่ย้ายรกรากมาสร้างตัวในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาพวกเขาทำฟาร์มในเพนซิลเวเนียและเมื่อเฮนรี่ยูนิคอายุได้ 16 ปีเขาก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยงานที่บ้านน่าเศร้าที่พ่อของเขาจากไปตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็ทำให้เขาได้ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งงานในฟาร์มและงานช่างต่างๆครั้งหนึ่งเขาประกอบรถแท็กเตอร์ขึ้นมาจากซากเพื่อนำกลับมาใช้งานนับเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานในฐานะช่างยนต์เลยก็ว่าได้ครับในเวลาว่างจากงานที่บ้านเขาก็ได้ประกอบมอเตอร์ไซค์เพื่อไปแข่งเล่นเป็นการประจำหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์ของเขามันมีควันท่วมมากเป็นพิเศษรถคันนี้เลยเป็นที่มาของฉายาสโมกี้ยูนิคหรือยูนิคสายควันน่าจะเป็นเพื่อนกันนะเบิร์ดสายควันนะครับเมื่อโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2สโมกี้เข้ารับราชการในกองทัพอากาศสหรัฐและได้เป็นนักบินประจำเครื่อง BT13 ทำภารกิจทิ้งระเบิดมากกว่า50 ครั้งในยุโรปประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศอเมโดลาในอิตาลีหลังจบสงครามโลกเขาได้แต่งงานและย้ายไปอยู่ที่เดโทนาบีชในฟลอริดาส่วนเหตุผลการตัดสินใจแกบอกไว้ว่าเคยบินผ่านในภารกิจฝึกซ้อมตอนมองลงมารู้สึกประทับใจฝันไว้ว่าจะมาใช้ชีวิตที่นี่ง่ายๆแบบนั้นเลยครับในย่านหาดเดโทนาเขาได้เปิดอู่ซ่อมรถพร้อมสโลแกนประจำอู่สโมกี้เบสแดมการาดอินทาวประกาศไปในชื่อเลยว่านี่คืออู่ที่ดีสุดในเมืองและเขาก็ไม่ได้คุยโม้เกินตัวครับเพราะอู่ของสโมกี้ก็เป็นอู่ที่ดีที่สุดในย่านหาดเดโทนาจริงๆชื่อเสียงเรียงนามของเขาไปเข้าหูมาเชลทีกนักแข่งรถและเจ้าของทีมแข่งแต่ก่อนจะไปไกลกว่านี้เราขอวกกลับไปพูดถึงหาดเดโทนากันสักนิดหาดเดโทนาถูกใช้เป็นสถานที่ประลองความเร็วตั้งแต่ปี 1903 และแข่งกันมาเรื่อยๆทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงใช้ทำลายสถิติความเร็วส่วนจุดเริ่มต้นของการแข่งสต็อกคาร์จริงๆเกิดขึ้นในปี 1936 ซึ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มนักซิ่งมารวมตัวกันเองโดยไม่ได้นัดหมายหมายเสียใจเป็นการแข่งกันตามอัธยาศัยยังไม่มีกติกาชัดเจนรถน้ำหนักเบาเลยได้เปรียบเวลาวิ่งบนทรายครับว่ากันว่ารถบางคันถูกปรับแต่งมาเพราะมันถูกใช้สำหรับขนเหล้าเถื่อนเวลาเจอหมาตาจะได้หนีได้ทันควันและพอว่างๆก็เอามาแข่งเล่นกันบนชายหาดบิลฟรานซ์เห็นความเป็นไปได้ของการแข่งแบบนี้เลยไปทำเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจากสหพันธ์ยานยนต์แห่งอเมริกาหรือ AAA เกิดเป็นรายการ National Championship Stock Car Circuitเรียกสั้นๆว่า NCSCC เริ่มจัดการแข่งให้มีระเบียบกติกาที่ชัดเจนต่อมาพอ AAA ถอนตัวบิลฟรานก็ได้จัดประชุมกับกลุ่มนักแข่งและคนในวงการอีก35 คนผลสรุปออกมาคือสมาพันธ์ใหม่ใช้ชื่อว่า National Association for Stock Car Auto Racing เรียกได้อย่างสั้นว่า NASCAR นั่นเองครับหาดเดโทนาจึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานสำคัญของ NASCAR กลับมาที่มาเชลทีกในตอนนั้นเขามีโอกาสไม่ใช่สิต้องบอกว่าแกเดินดุ่มๆเข้าไปที่โรงงานของฮัตสันมอเตอร์ที่มิชิแกนฮัตสันมอเตอร์เป็นผู้ผลิตน้องใหม่ในวงการแต่ยังไม่มีชื่อเสียงใดๆสิ่งที่มาเชลเข้าไปเสนอคือเอารถไปแข่งขันเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งพวกเขาก็เห็นด้วยและตัดสินใจสนับสนุน ก็คุยกันง่ายดีนะส่วนผสมของทีมอย่างเดียวที่ขาดไปคือนายช่างใหญ่ในตอนนี้ก็เป็นเวลาที่มาเชลทีเดินทางมาที่อู่ของสโมกี้ยูนิคนั่นเองครับทีมของพวกเขาพาฮัสสันฮอร์เน็ตคว้าชัยชนะ27 ครั้งจากการแข่ง34 ครั้งในปี 1952ในตอนนี้ฮัสสันฮอร์เน็ตหรือ The Fabulous ฮัสสันกลายเป็นรถที่ประสบความสำเร็จอย่างมากใน NASCAR และสโมกี้ยูนิคก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆใน นักแข่งชื่อดังหลายคนล้วนแจ้งเกิดจากรถคันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเฮิร์บ โทมัส แฟรงค์ หมุนดี ทิม ฟล็อกเจ้าของตำนานโรเคสไม้กับโคไดรเวอร์ลิงของเขาตัวละครด็อก ฮัดสันในเรื่องคาร์สจะถอดแบบมาจากรถแข่งยุคนี้ครับและตัวละครสโมกกี้ในภาค 3ก็มาจากสโมกกี้ยูนิคที่เป็นหัวหน้าช่างประจำทีมนั่นเองอินเดียนาโปลิส 500เป็นอีกรายการที่คนในยุคนั้นให้ความสนใจและสโมกกี้รู้สึกเซ็งกับการแข่ง NASCAR เนื่องจากกฎกติกาต่างๆเริ่มเข้มงวดมากขึ้นแต่ยังไม่เบื่อที่จะทำรถแข่งเขาเลยทำรถไปลงในรายการนี้เพราะยังมีช่องว่างให้ได้ทดลองไอเดียใหม่ๆทีมของเขาชนะในปี 1960 ขับโดยจิม แรดแมนแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือตัวแข่งในปี 1959 เพราะเครื่องยนต์ของมันหมุนกลับด้านไอเดียสุดแหวกครั้งนี้เป็นเหตุที่เขาสังเกตเห็นว่าเมื่อเปิดประตูรถไว้สองข้างและติดเครื่องยนต์ไว้ประตูฝั่งซ้ายจะสูงขึ้นและฝั่งขวาจะลดลงนั่นเป็นเพราะการหมุนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นั้นจะสร้างแรงเฉื่อยจากการเหวี่ยงตัวทีนี้ในการแข่งอินดี้500สนามนี้จะเลี้ยวซ้ายเพียงอย่างเดียวนั่นทำให้น้ำหนักตกไปล้อขวาเต็มๆเพื่อแก้ปัญหานี้แกเลยติดต่อผู้ผลิตเครื่องยนต์และสั่งทำเครื่องยนต์ที่หมุนกลับด้านโดยเชื่อว่าแรงเหวี่ยงเครื่องยนต์จะหน่วงมวลรวมทั้งหมดของรถและสร้างสมดุลรถแข่งคันนี้คือ Reverse Torque Special ผลปรากฏว่าแรงเหวี่ยงตามเครื่องยนต์ไม่ได้มีผลต่อการขับขี่ขนาดนั้นครับแกเลยไม่ทำรถแบบนี้อีกรถอีกคันที่มากับไอเดียแหวกๆคือ Hurst Floor Shift Special มันเป็นเหมือนตอร์ปิโดที่มีคนนั่งขับพ่วงอยู่ข้างๆจุดประสงค์ก็เป็นเรื่องน้ำหนักเช่นเคยแน่นอนว่าไปไม่ค่อยได้ตามทฤษฎีครับหมุนเป็นว่าเล่นที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือ Simonis Vista Special ตัวแข่งจากปี 1962 ที่มากับเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับว่าเขาตัดปีกเครื่องบินเอามาต่อขาแล้ววางกลับหัวไว้อันนี้เวิร์กจริงครับเพราะจิม แรดแมนทำความเร็วช่วงทางโค้งในสนามอินเดียนาโปลิสได้สูงกว่ารถคันอื่นมากเนื่องจากได้แรงกดแบบเต็มๆแต่ก็เพราะแรงกดนี่แหละครับช่วงทางตรงเลยวิ่งไม่ไปส่งผลให้เวลาต่อรอบช้ากว่าคันอื่นๆหลังจากใช้ไปได้ไม่นาน USAC ผู้จัดก็แบนการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับซึ่งเอาเข้าจริงๆก็น่าจะเป็นวิงชิ้นแรกในมอเตอร์สปอร์ตเพราะหลังจากนั้นก็เริ่มมีอุปกรณ์แบบนี้ให้เห็นในรายการอื่นอย่างเช่นฟอร์มูล่าวันนั่นเองคือเราก็ไม่กล้าเคลมครับว่าแกเป็นคนคิดค้นวิงหลังก็เอาเป็นว่าเป็นผู้บุกเบิกการใช้หลักอากาศพลศาสตร์ในการแข่งขันรถยนต์ก็แล้วกันครับจากการคลุกคลีในวงการแข่งทำให้เขาได้เข้าไปรู้จักกับผู้ผลิตระดับประเทศและได้รับการสนับสนุนให้กลับไปทำรถแข่ง NASCAR อีกครั้งในช่วงปี 1955 ถึง 56 ทีมของเขาใช้รถเชฟโรเลตซึ่งเป็นในลักษณะผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการซะทีเดียวเพราะ GM ยังค่อนข้างลังเลที่จะแข่งขันแต่หลังจากทำผลงานได้ดีก็ส่งผลให้ Ford หันมาสนใจและลงเล่นเต็มตัวขณะเดียวกันเขาก็ยังมีส่วนร่วมพัฒนาเครื่อง Small Block ของเชฟวี่ในตอนนั้นอีกด้วยนับจากปี 59 ถึงปี 63 ทีมของเขาก็เปลี่ยนมาใช้รถของ Pontiac ในช่วงนี้นี่แหละครับที่เป็นเหมือนยุครุ่งเรืองเพราะทีมของเขาคว้าชัยชนะในทูน่า 500 มาได้ในปี 1961 ขับโดย Marvin Pence ในปี 1962 พวกเขาก็ชนะอีกครั้งรอบนี้ขับโดย Fireball Robert ซึ่งจริงๆแล้วปีก่อนแกชั่วแชมป์ไปเพราะรถมีปัญหาปีนี้ก็เป็นปีของเขาเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นในปี 1964 เมื่อโรเบิร์ตประสบอุบัติเหตุในสนามชาร์ลอตต์หลังทนทุกข์ทรมานอยู่ 40 วันเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและจากไปการสูญเสียลูกทีมทำให้สโมกกี้สะเทือนใจเป็นอย่างมากจึงออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยในการแข่งขันเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกสโมกกี้ยูนิคนอกจากจะเป็นหัวหน้าช่างมือฉมังเขายังถูกมองว่าเป็นตัวพ่อนักลักไก่หนึ่งในผลงานที่เรื่องชื่อที่สุดคงหนีไม่พ้นเชฟโรเลตชีเบลหมายเลข 13ขับโดยเคอร์สติส เทอร์เนอร์แรกเริ่มเดิมทีตัวแข่งปี 1966 ถูกสร้างขึ้นโดยทีมช่างของเชฟโรเลต เพียงแต่ว่าได้รับคำแนะนำจากสโมกี้ให้ปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนส่งผลให้ในช่วงทดสอบมันวิ่งได้เร็วกว่าคู่แข่งมากจนคนเริ่มสงสัยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างกับตัวรถแต่ก็ยังไม่มีใครจับได้เพราะถ้าดูด้วยตาเปล่ายังไงมันก็ชีเวลเดิมๆในรายการFire Cracker 400ซึ่งจัดในสนามเดโทนาเคิร์สติสเทอร์เนอร์สามารถทำอันดับขึ้นมาได้สูงสุดถึงที่4มีเรื่องเล่าสนุกๆเกิดขึ้นกับรถคันนี้มากมายครับหนึ่งในนั้นก็เช่นเรื่องที่ NASCAR เอาเทมเพลตมาวัดรถแล้วพบว่ามันถูกย่อลงมาถึง1ใน8ส่วนหรือบางก็เล่าว่าสโมกกี้ทำเทมเพลตมาหลอกกรรมการในตอนตรวจสอบแล้วทำรถย่อส่วนอีกคันมาจอดเทียบเพื่อซ้อนแผนว่ารถของเขาเดิมสนิทซึ่งพอเราไปไล่สืบค้นข้อมูลก็พบว่าเกือบทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล่าปากต่อปากและบางส่วนเพี้ยนมาจากคอลัมน์ที่แกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสาร Circle Track Magazine เพราะในความเป็นจริงสโมกกี้เพียงแต่เล่าว่า NASCAR สร้างเทมเพลตจากซากรถแข่งทำให้สเกลมันเพี้ยนรถมันไม่ได้ผิดขนาดแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรถคันนี้จริงๆและกลเม็ดไม้เด็ดต่างๆถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนในวันที่5ตุลาคม1966 NASCAR ได้ออกจดหมายเตือนรถแข่งหมายเลข13ของ Smoky Unique เนื้อหาในจดหมายกำหนดให้เขาต้องปรับแก้ตำแหน่งฐานล้อโดยต้องขยับกลับมา1นิ้วการชนหน้าต้องขยับห่างจากตัวรถ1นิ้วและต้องแก้แนวท่อไอเสียที่ตัดผ่านโครงสร้างตัวถังรถหมายเลข13จึงจะสามารถใช้แข่งขันต่อได้หลังการแก้ไขรถหมายเลข13ยังทำการแข่งขันต่อคือลงแข่งในสนามแอตแลนตาชาร์ลอตต์และร็อกกิงแฮมแต่ทั้งหมดที่พูดมานี้วิ่งไม่จบสักสนามครับตัวรถยังมีปัญหาอยู่พอสมควร NASCAR ในปี1967 Curtis Turner ยังเป็นนักแข่งและพวกเขาใช้ชีเวลหมายเลข13ซึ่งแน่นอนว่ามีกลเม็ดทีเด็ดซ่อนไว้เช่นเคยเขาควอลิฟายและกริดสตาร์ทในลำดับที่1ในการแข่งเดโทนา500แต่จนจบกลับตกมาอยู่ที่25เพราะเครื่องยนต์มีปัญหากลายเป็นว่าในการแข่งจริงมันยังมีข้อบกพร่องอยู่มากเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในสนามแอตแลนตาเคอร์ติสเทอร์เนอร์ก็เสียการควบคุมในโค้งที่4และชนเข้ากับกำแพงในสนามทำให้ชีเวลคันที่2พังยับเยินดีที่โรเคสถูกออกแบบมาอย่างดีเคอร์ติสยังไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดสโมกกี้ตัดสินใจว่าจะไปเอาจริงอีกทีในเดโทนา500ปี68เลยแล้วกันเท่ากับว่าในปีนี้ทีมของเขาลงแข่งแค่2สนามเท่านั้นครับรถแข่งปี1968น่าจะเป็นชีเวลคันที่ถูกปรับปรุงมากที่สุดตัวถังทั้งคันถูกเลื่อนตำแหน่งการติดตั้งกับเฟรมโดยแกเลื่อนถอยมาประมาณ1นิ้วส่วนภายนอกกันชนน่าจะขยับให้ชิดกว่าเดิม2นิ้วและเหนือกรอบกระจกหลังจะถูกตีให้เป็นจะงอยออกมานิดๆเพื่อรับลมและสร้างแรงกดส่วนใต้ท้องรถจะถูกปรับให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกตามข้อกำหนดแล้วไม่ได้เจาะจงถึงตำแหน่งการวางเครื่องเพียงแต่บอกไว้ว่าต้องอยู่ระหว่างเฟรมเร็วหน้าสโมกกี้เลยจัดการวางเครื่องให้เยื้องไปทางซ้ายเพื่อถ่วงน้ำหนักเพราะการแข่ง NASCAR จะเลี้ยวซ้ายเป็นหลักและถึงจะเป็นบล็อก 427 แต่ก็ถูกลดช่วงชักลงเพื่อให้รอบสูงขึ้นตำแหน่งคนขับก็ขยับกินมาทางซ้ายเหมือนกันส่วนที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าคือมีการดัดแปลงเฟรมให้ใส่น้ำมันได้ทำให้สามารถบรรจุน้ำมันเพิ่มได้ถึง18กว่าลิตรคิดได้ไงวะเมื่อเวลาใกล้เข้ามาเพื่อความชัวร์ก่อนการแข่งจริง1อาทิตย์เขาได้โทรไปคุยกับบิลฟรานประธานการแข่ง NASCARเพื่อให้ยืนยันว่าจะสามารถเอารถเข้าแข่งขันได้บิลก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่แล้วในวันแข่งจริงทาง NASCAR ก็ออกจดหมายแจ้งให้สโมกกี้เปลี่ยนมาใช้โครงสร้างของ Ford โดยเหตุผลด้านความปลอดภัยคือรถแข่งในช่วงปีนี้จะใช้เฟรมเดียวกันหมดให้เป็นมาตรฐานแต่สโมกกี้เป็นคนเดียวที่ต่อเฟรมขึ้นมาเองอ้าวแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกหรอวะแค่นั้นยังไม่พอครับทาง NASCAR ไม่อนุมัติการจ่ายน้ำมันให้สโมกกี้ทำให้รถยังถูกจอดอยู่ที่ส่วนตรวจสภาพแกเลยให้ลูกน้องออกไปหาเติมใส่ถังจากปั๊มนอกสนามแต่บางแหล่งข้อมูลบอกว่าแอบขโมยน้ำมันจาก NASCAR นี่แหละพอเติมใส่รถได้แกก็บึ่งชีเวลสีดำทองออกไปในทันที ในตอนแรกเขากะจะขับกลับขึ้นไปบนเทรลเลอร์แล้วลากกลับอู่กูไม่ง้อก็ได้แต่ด้วยอารมณ์มันค้างครับแกเลยลั่นจากสนามกลับไปถึงอู่เลยว่ากันว่าเขาหยุดแค่ไฟแดงเดียวที่วอลูเซียอเวนิวเท่านั้นบิลฟรานซ์รีบขับกลับไปเพื่อคุยให้รู้เรื่องแต่ด้วยอารมณ์ที่ยังเดือดปุดๆเขาได้สวมวิญญาณเทพเจ้าสายฟ้ารอนค้อนหนัก4ปอนด์เฉี่ยวหัวกระบาลตะบิวไปไม่กี่นิ้วลอยไปโดนกันชนหน้าคอนติแอคคันงามที่เพิ่งถอยมาของท่านประธานบุบเป็นร่องรอยอารยธรรมเป็นแบบนี้ถึงจะรู้จักกันมานานก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วครับบิวยอมถอยกลับไปก่อนไว้อารมณ์เย็นลงค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกัน 1 สัปดาห์ให้หลังบิลฟรานซ์ส่งจดหมายเพื่อมาขอโทษสโมกกี้ยูนิคและแนบเช็คมูลค่า 1,500 เหรียญมาด้วยสโมกกี้รับไว้ครับแต่ไม่ได้เอาไปขึ้นกับธนาคารแกเอาเข้าไปในห้องน้ำที่อู่และจัดแจงละเลงเยี่ยวก่อนส่งกลับไปให้ท่านประธานบิลฟรานซ์ไม่อยากจะคิดว่าเปิดซองจดหมายมากลิ่นมันจะตลบอบอวนแค่ไหนนับแต่นั้นเป็นต้นมาบิลกับสโมกกี้ก็ไม่คุยกันอีกเลยครับเรียกว่าเลิกคบเลยก็ได้สำหรับชีเวลคันนี้ถ้าว่ากันตามกติกาแล้วจริงๆก็ไม่ได้ผิดซะทั้งหมดเพราะเป็นการสร้างส่วนที่กติกาไม่ได้ห้ามไว้แต่ถ้าถามไปที่ตัวสโมกกี้ว่าการทำแบบนี้เป็นการโกงหรือไม่แกก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า you are goddamn right ใช่แล้วครับแกยอมรับมันต้องๆเลยว่าโกงแบบเต็มๆน่าเสียดายที่รถแข่งปี 68 ไม่เคยได้วิ่งในสนามจริงเพราะหลังจากจบเหตุการณ์ที่ว่าก็มีคนซื้อไปทำรถแข่ง Dirt Racing หลายปีให้หลังถึงมีคนซื้อกลับมาบูรณะและในปัจจุบันมันถูกจอดอยู่ใน Hall of Fame of NASCAR นอกจากจะแข่ง NASCAR ในปี 1986 เขายังได้ทำ Camaro 3 คันสำหรับไปวิ่งทำลายสถิติทางเรียบในลานเกลือบอร์เนวิลล์โดย1คันจะใช้เครื่อง Small Blockและอีก2คันเป็นบิ๊กบล็อกแน่นอนว่าต้องมีการปรับแต่งที่พิสดารมากกว่าปกติเช่นปรับองศากระจกหน้าและใช้ขนาดบางกว่าปกติสร้างลิ้นรับลมหน้าและที่หลุดสุดๆคือเอาตัวถังไปแช่น้ำกรดเพื่อลดน้ำหนักตลอดช่วงเวลา12วันบนลานเกลือพวกเขาทำลายสถิติไปมากกว่า500ครั้งซึ่งจริงๆแล้วก็คือสถิติที่พวกเขาเพิ่งวิ่งไปนั่นเองครับนั่นเพราะเขาวิ่งได้เร็วขึ้นทุกรอบรถคันนี้มักถูกเข้าใจผิดว่าอยู่ในรายการ Trans Am ที่เป็นแบบนั้นเพราะก่อนที่พวกเขาจะเอาไปทำลายสถิติบนลานเกลือมีการนำรถไปซ้อมในสนาม Riverside และขับทดสอบโดยลอยรูบี้นักแข่ง Trans Am นั่นเองครับอีกสาเหตุคือมันถูกดัดแปลงจนไม่ผ่านกติกาของ Trans Am ครับผมถึงอย่างนั้นหลายคนยังเชื่อว่าหนึ่งในรถแข่งของเขาถูกขายต่อให้มาร์คโดนาฮิลแห่งทีมเพนสกีและได้สร้างตำนานกวาดชัยชนะไว้มากมายรวมถึงการแหวกกติการถคันนี้ก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กันหลังจากปี 68 เขายังทำรถไปแข่งในรายการ NASCAR อีกครั้งขับโดยบ๊อบบี้อันเซอร์ทำอันดับได้ดีที่สุดคือที่4ในรายการแข่งเดโทน่า500ปี1969จะนับว่าเป็นรถแข่ง NASCAR คันสุดท้ายที่เขาได้สร้างขึ้นก็ได้ครับยังมีอีกหลายกลเม็ดทีเด็ดการลักไก่ที่แกทำไว้ครับแต่เราไม่สามารถประติดประต่อได้ว่ามาจากการแข่งปีไหนบ้างเพราะเป็นคำบอกเล่าที่แกเขียนไว้ในคอลัมน์ในนิตยสาร Circle Track คือตอนนั้นแกเป็นคอลัมนิสต์ด้วยก็เอาเป็นว่าส่วนนี้เราจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังกันสนุกๆแล้วกันครับเริ่มจากสปริงแช่แข็งเพื่อให้ตัวรถผ่านตามความสูงมาตรฐานของ NASCAR สโมกกี้เอาสปริงแช่แข็งก่อนที่จะติดตั้งทำให้ในตอนที่ตรวจสอบทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่พอทิ้งไว้สักพักสปริงก็คืนสู่สภาพเดิมซึ่งทำให้ตัวรถอยู่ต่ำกว่าความสูงมาตรฐานแม่คิดได้ไงครับเนี่ยลูกบาสในถังน้ำมัน NASCAR มีการจำกัดขนาดถังน้ำมันของรถแต่ละคันสโมกกี้มีไอเดียแผลงโดยการยัดลูกบาสไว้ในถังตอนตรวจสภาพรถพอเติมน้ำมันไปก็จะพอดีกับความจุที่กำหนดแต่ตอนแข่งจริงลูกบาสจะถูกปล่อยลมออกทำให้ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเติมน้ำมันได้อีกหน่อยท่อน้ำมัน11ฟุตอีกเรื่องที่สนุกไม่แพ้กันคือเป็นการลักไก่เกี่ยวกับน้ำมันครับครั้งหนึ่งช่วงการตรวจสอบรถเขาได้รับแจ้งว่าจะต้องมีการปรับแก้รายละเอียดถึง10รายการด้วยความยั่วแกเลยไปรับรถแล้วตอบกลับเจ้าหน้าที่ไปว่า make it 11 ก็ประมาณว่าไม่แก้11ข้อไปเลยล่ะไอ้ซ่าพูดจบก็หยิบถังน้ำมันที่ถูกถอดออกไปตรวจสอบโยนขึ้นเบาะหลัง แล้วสตาร์ทรถกลับออกไปทันทีเล่นเอาเจ้าหน้าที่งงไก่ตาแตกครับรถคันนี้จึงต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดอีกรอบผลปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้รถคันนี้วิ่งได้แม้ไม่มีถังน้ำมันคือท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วยาวถึง11ฟุตก็ประมาณ3เมตรซึ่งเมื่อเติมน้ำมันจนเต็มท่อจะสามารถบรรจุเชื้อเพลิงได้สูงสุดราวๆ6ลิตรเลยแน่นอนว่าไม่ผิดกติกาครับเพราะไม่มีการระบุขนาดท่อส่งน้ำมันแต่ก็นั่นแหละครับถูกถอดออกไปตามระเบียบตัดโป่งหลังครั้งหนึ่งในรอบควอลิฟาย NASCAR รถชีเวลของทีมสโมกกี้มากับล้อหลังที่มุดเข้าไปในโป่งมากกว่าปกติซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการเซตอัพช่วงล่างสาเหตุที่ทำแบบนั้นก็เพื่อให้อากาศไหลผ่านตัวถังได้ดีกว่าเดิมซึ่งทีมอื่นพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ไม่เข้าท่าครับเพราะถึงจะลู่ลมมากกว่าก็จริงแต่จะเปลี่ยนยางลำบากเปล่าผลปรากฏว่าหลังควอลิฟายเสร็จและทำเวลาได้ดีมากแต่ก็ยังไม่จบเซสชั่นในจังหวะการเข้าพิทรอบสุดท้ายแกก็ออกมาตัดโป่งหลังมันดื้อๆตรงนั้นเลยครับทีมอื่นเห็นแบบนี้ก็ออกมาประท้วงเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถ้าว่ากันตามกติกาแล้วสามารถตัดโป่งหลังได้จริงๆแต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องตัดตอนไหนสโมกกี้ก็ใช้ช่องว่างตรงนี้แหละครับแสบจริงๆสำหรับเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าในรายการแข่ง NASCAR ยุค 60เกือบทุกทีมจะทำกันทุกวิถีทางเพื่อหาความได้เปรียบจากกติกาครับว่าง่ายๆก็มันหาช่องโกงกันหมดแหละยกตัวอย่างเช่นหมวกตะกั่วเป็นหมวกกันน็อกที่ทำจากตะกั่วครับแล้วทำเนียนไปวางไว้ในรถตอนตรวจน้ำหนักนั่นก็เพื่อให้ผ่านกติกาขั้นต่ำที่กำหนดไว้อีกอย่างที่หาทำกันคือมีการยัดลูกเหล็กลูกปืนเข้าไปในเฟรมเพื่อถ่วงน้ำหนักพอแข่งจริงก็ปล่อยออกกลิ้งกระเด็นกระดอนอยู่เต็มแท็กเทคนิคนี้ใช้กันหลายทีมมากและเรื่องสุดท้ายคือการปรับแก้ตัวถังรถไม่ใช่แค่สโมกกี้ที่ทำแบบนี้ครับแต่มีอีกคันที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันคือ Ford Galaxie ของจูเนียร์จอห์นสันหรือที่รู้จักกันในชื่อ Yellow Banana รถคันนี้ถูกตัดตัวถังแล้วประกอบใหม่ในองศาที่ลู่ลมกว่าเดิมทั้งรถชีเวลของสโมกกี้และ Galaxie ของจูเนียร์เป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้ NASCAR ต้องทำเทมเพลตเหล็กมาวัดรถและใช้มาจนถึงในปัจจุบันครับสรุปแล้วกติกาหลายๆข้อในยุคต่อมาล้วนมีที่มาจากการปิดช่องว่างที่บรรดาช่างหัวใสทั้งหลายพยายามแหวกแนวและในบรรดาช่างหัวหมอทั้งหลายสโมกกี้ก็เป็นคนที่เจอช่องว่างพวกนี้เยอะที่สุดครับมีการจดสิทธิบัตรสหรัฐถึง9รายการจากสิ่งที่สโมกกี้ยูนิคคิดค้นขึ้นหนึ่งในนั้นคือสิทธิบัตรหมายเลข5645368หรือ Crash Barrier ซึ่งเป็นกำแพงสนามที่ทำจากยางรถยนต์สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ต่อมาถูกใช้ในการแข่ง NASCAR นับตั้งแต่นั้นนอกจากนั้นเขายังมีส่วนร่วมในการบุกเบิกการใช้หัวเทียนหม้อน้ำพวงมาลัยพาวเวอร์รวมถึงร่วมพัฒนาเครื่องยนต์กับเชฟโรเลตเป็นอีกบุคคลระดับประวัติศาสตร์ที่น้อยคนจะรู้จักในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือรถยนต์เครื่องยนต์ก่อนจะบริจาคทั้งหมดให้กับคนที่ต้องการเนื่องจากไม่อยากให้ครอบครัวต้องมาวุ่นวายพัวพันกับการจัดการพิพิธภัณฑ์แบบที่หลายๆครอบครัวคนดังมักทำกันก่อนจะจากไปด้วยโรคลูคีเมียในปี 2001 ในวัย 77 ปี NASCAR ได้บันทึกชื่อของเขาในหอเกียรติประวัติและได้กล่าวถึงเขาไว้ว่าอัจฉริยะจอมเจ้าเล่ห์ที่ชื่อเสียงในฐานะช่างยนต์รุ่นบุกเบิกไม่เคยลดน้อยลงตามกาลเวลา